ชีวิตและความคิดสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนพระมหาเถระผู้เป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำพระพุทธศาสนาโลกประวัติศาสตร์กระจกส่องอนาคตเมื่อเจ้าประคุณสมเด็จได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะผู้ปกครองใหม่ๆท่านเดินทางไปทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลที่อยู่ในปกครองต้องนั่งรถสองแถวนั่งสามล้อนั่งเกวียนเข้าไปยังถิ่นธุรกันดารเวลาไปก็จะดูว่าจังหวัดอำเภอตำบลหรือหมู่บ้านนั้นมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างไรมีสายน้ำภูเขาชื่ออะไรชาวบ้านมีอาชีพอะไรเป็นหลักมีสถานที่เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือไม่ท่านจะสอบถามอย่างละเอียดและแนะนำวิธีปฏิบัติว่าควรจะส่งเสริมพัฒนาอย่างไรให้มีความมั่นคงหากชาวบ้านมีอาชีพมั่นคงก็จะทำให้วัดมีความมั่นคงไปด้วยโดยเฉพาะด้านประวัติศาสตร์เจ้าประคุณสมเด็จจะให้ความสำคัญมากหากประเทศชาติไม่มีประวัติศาสตร์ก็เหมือนต้นไม้ไม่มีรากแก้ววัดไหนมีโบราณสถานหรือสถานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก็จะต้องเข้าไปดูและจะแนะนำให้เห็นความสำคัญว่าประวัติศาสตร์เป็นบทเรียนที่สำคัญเหมือนกระจกส่องอนาคตประวัติศาสตร์ประเทศชาติก็เหมือนประวัติศาสตร์พระศาสนาจะต้องจดจำไว้เป็นบทเรียนท่านสอนให้พระเนนระลึกถึงคุณพระเจ้าตากที่ทรงเหนื่อยยากกอบกู้บ้านเมืองเอาไว้และได้ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาโดยจะย้ำอยู่เสมอในทุกโอกาสว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินพระพุทธศาสนาพระเจ้าตากทรงถวายแด่พระพุทธเจ้าแล้วทุกครั้งที่สวดมนต์ไหว้พระให้ระลึกถึงคุณของพระองค์ตลอดจนพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างนำชาวไทยอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาจนพระพุทธศาสนามั่นคงอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยไปที่ไหนจะเป็นวัดเป็นสถานศึกษาหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์หากเขามีปัจจัยถวายมาท่านก็จะร่วมสมทบทุนไว้ที่นั่นด้วยเสมอความสนใจด้านประวัติศาสตร์ของเจ้าประคุณสมเด็จนั้นมิใช่จะมีเฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้นหากแต่ท่านยังให้ความสนใจกว้างออกไปยังประวัติศาสตร์โลกด้วยท่านจะเข้าใจประเทศนั้นๆทั้งโดยสภาพภูมิศาสตร์โดยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหลายครั้งที่ท่านเดินทางไปต่างประเทศก็จะมุ่งไปประเทศที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์โลกไปดูอารยธรรมเก่าๆของประเทศนั้นๆเช่นอียิปต์กรีกอิตาลีโรมฝรั่งเศสสเปนเยอรมันเป็นต้นเห็นความรุ่งเรืองและล่มสลายของอารยธรรมโบราณท่านมักจะเปรียบเทียบกับความรุ่งเรืองและความร่มสลายของพระพุทธศาสนาเสมอและสอนพระเนนให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายในการเดินทางไปต่างประเทศช่วงแรกๆเจ้าประคุณสมเด็จจะเน้นประเทศที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามศรีลังกาญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์จีนและประเทศที่พระพุทธศาสนาเคยรุ่งเรืองแต่ถึงการล่มสลายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียบังคลาเทศเนปาลอินเดียและอัฟกานิสถานเป็นต้นจากนั้นก็เดินทางออกไปไกลถึงยุโรปและอเมริกาจากการเดินทางต่างประเทศบ่อยๆเจ
จ้าพระคุณสมเด็จมีโอกาสได้พบปะกับชาวไทยและผู้นำทางการเมืองของไทยที่พลัดถิ่นอยู่ต่างประเทศเป็นเหตุให้ได้ทราบถึงการเป็นอยู่และความลำบากของชาวไทยที่มีความจำเป็นต้องลี้ภัยทางการเมืองซึ่งเป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้เจ้าพระคุณสมเด็จมุ่งการสร้างวัดในต่างประเทศในโอกาสต่อมา